คือถือว่าเป็นแชมป์นอนมาก็เลยไม่ซ้อมไม่อะไรเลยครับก็คือเตรียมตัวไปเรื่อยๆครับแต่คือปีนี้แชมป์แน่นอนไม่รู้ครับพี่ว่าสำหรับปีที่แล้วกับปีวัดดวงข้างหน้าจริงๆอ่ะซ้อมกันทุกวันครับแม้แต่เมื่อวานนี้จริงๆเขาห้ามซ้อมกันแล้วเวลาที่จะลงแข่งไม่แอบใช่ไหมคะเมื่อวานก็ซ้อมกันเป็นไงคะก็สนุกดีครับยอกเลยเดี๋ยววิ่งด้วยไม่ครับซ้อมแท็กติกมากกว่านะฮะเป็นการวอร์มเบาๆเพื่อสุขร่างกายอะไรอ
สวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะโดนัทก็ยืนอยู่กับพี่โจ๊กเกอร์นะคะสมาชิกทีมปาโลมา FC ค่ะอยากถามว่าพี่มีความมั่นใจไหมคะว่าวันนี้เราจะชนะทีมปาโลมาแน่นอนเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยนะอ๋อใช่เป็นแชมป์เก่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าคือเขาค่อนข้างจะพร้อมกว่านะครับต้องบอกว่าเราเป็นรองแต่ว่าไม่แน่ครับวันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์สาวมันหนักเลยใช่ไหมคะเนี่ยไม่หนัก หนักไม่ได้หนักไม่ได้ทำไมคะเดี๋ยวสมรรถภาพทางร่างกายจะเปลี่ยนแปลงครับผมคือทำงานกันยุ่งพอสมควรนะครับเวลาซ้อมก็อาจจะไม่เต็มที่แต่ทุกครั้งที่มาทุกคนเต็ม 100% อ๋อค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เตรียมตัวเต็ม100ที่จะเจอกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็มากันครบหรือยังคะเนี่ยทุกทีมวันนี้ครบครับวันนี้รวมตัวกันได้เกือบครบแล้วเกือบครบนะครับผมก็มั่นใจฮะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะฟุตบอลลูกกลมๆแล้วก็ทีมเราก็จะเป็นทีมพลังหนุ่มก็พลังหนุ่มหวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์ก็ไม่แน่แหละครับบอลเหมือนในสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะผู้จัดการทีมกัสซิล่านะคะจะมาถามว่า
ขาได้ฝึกซ้อมรูทีนยังไงบ้างคะก็พวกเรามีตารางซ้อมกันประจำอยู่แล้วนะครับคือวันจันทร์ประมาณ 6:30 นะครับแล้วก็ตั้งแต่มีการแข่งขันมาเราก็จะมีการซ้อมวันพุธและวันพฤหัสเนี่ยเพิ่มกันมาด้วยนะครับอาทิตย์ละ1วันเลือกเอาการเป็นแชมป์นี่กดดันไหมคะเพราะว่าปีที่แล้วได้แชมป์มาปีนี้กดดันไหมครับฮะไอ้อะไรมันขึ้นบนหัวพี่โตอ๋อเหรอฮะผมไงฮะผมรู้สึกเหมือนอะไรมันงอกๆขึ้นมางอกหรืองอกครับพูดได้ถูกเหมือนงูมันออกมายังไงที่จะพาลูกทีมเล่นกับทีมปาโลมาคืออันนี้บอกเลยนะครับว่าเราพยายามไม่กดดันลูกทีมเพราะว่าเวลากดดันแล้วเนี่ยจะทำให้ลูกทีมนั้นค่อนข้างประมาทแล้วก็จะมีการเล่นที่ผิดไปจากเดิมนะครับเราก็พยายามบอกลูกทีมทุกคนบอกว่าให้เล่นไปตามสบายเล่นไปตามเกมเพราะว่าถ้ากดดันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยระบบทีมจะเสียทันทีอ๋อค่ะแล้วคิดว่าปีนี้จะได้แชมป์ไหมการเป็นแชมป์ว่าง่ายแล้วนะครับแต่การรักษาแชมป์ไว้เนี่ยยากยิ่งกว่ายากมากเลยพี่ยากมากนะฮะก็จะพยายามทำให้ได้ครับเพราะว่าศักดิ์ศรีแชมป์มันค้ำคออยู่ทีมก็คือได้แชมป์เก่าพลิกแล้วใช่ค่ะวันนี้ก็มั่นใจว่าชนะหรือเปล่ายังไงซ้อมเยอะไหมซ้อมเยอะครับแต่ต้องดูคู่แข่งว่าเขาฟิตกันมากแค่ไหนเขาบอกเขาฟิตนะหรอก็ลองดูเกมในสนามว่าใครจะได้เปรียบอะไรดีกว่าอีกไม่กี่ทีข้างหน้าเนี่ยพี่ต้องลงแข่งกับทีมโรมาแล้วพี่ทราบว่าพี่รู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกสนุกนะแบบรู้สึกแบบมันได้เจอกับคู่แข่งเพราะปกติเราซ้อมกันเองเราก็จะเจอแต่พวกเราแล้วก็ทีมใช่ไหมใช่อันนี้เราได้ลองแบบไหนลองดูซิที่เราซ้อมมาเนี่ยเราจะได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะโดนัทยืนอยู่กับพี่เคิร์กนะคะกับการทีมโรมา FC ค่ะจะมาสัมภาษณ์ว่ารู้สึกไงคะอินเกียร์ที่ต้องถามแล้วก็ตื่นเต้นครับเป็นธรรมดาแข่งทุกนัดทุกแมตช์ที่เล่นก็รู้สึกตื่นเต้นที่อยากจะเล่นฟุตบอลอยากจะลงไปแล้วก็สู้ให้เต็มที่แพ้ชนะนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าโดยนิสัยแล้วก็จะสอนน้องๆทุกคนนั่นคือถ้าเราแพ้เราต้องถามตัวเองแล้วว่าเราสู้เต็มที่หรือยังถ้าเราบอกตัวเองว่าเราสู้เต็มที่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้าก็ยังมาอันนี้เราก็จะต้องรู้จักคำว่าแพ้แล้วก็รู้จักคำว่าชนะรู้จักการให้อภัยมันคือหลักๆจะยืนเป็นเซ็นเตอร์ครับผมเป็นแนวรับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟุตบอล7คนเนี่ยสามารถจะสับเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยการที่ดูเกมในการแข่งขันก็ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็จะยืนเป็นเซ็นเตอร์คุมหลังให้น้องๆครับผม
สำหรับเรามายูไนเต็ดนั้นก็เห็นฟอร์มมาสักระยะแล้วโหดร้ายไหมก็ไม่กลัวครับเพราะว่าทีมเราเตรียมทีมมานานพอสมควรและในฐานะแชมป์เก่าไม่สามารถกลัวใครได้ครับโอ้ยสุดยอดมากเลยทีเดียวซ้อมนานไหมคะนานครับก็ตั้งแต่ลีกที่แล้วปิดก็ซ้อมมาโดยตลอดเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเหมือนครอบครัวมันเป็นเหมือนครอบครัวก็คือว่าทุกคนเนี่ยต่างมีงานต่างๆกันแต่1หรือ2วันหรือ3วันใน1อาทิตย์เราจะต้องมาเจอกันเราจะต้องให้เวลากับครอบครัวคือฟุตบอลเนี่ยเป็นศูนย์รวมใจของพวกเราเรียกได้ว่าฟิตอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวไม่เกรงกลัวครับผมต่อให้อีกไม่กี่นาทีนี้จะเจอกันแล้วก็ชนะแน่นอนครับก็คิดว่ารู้วิธีจะจัดการกับเขาครับผมโอ้โหใช้คำรุนแรงนะคะรู้วิธีจัดการค่ะงั้นก็ให้พี่ดาวไปซ้อมต่อละกันแล้วเดี๋ยวนัดก็ไปรบกวนคนอื่นขอบคุณครับไปเชียร์กันข้างบนค่ะ